ช่างเทคนิคประจำสถานีวิทยุคลื่นความถี่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 74/4 ถนนสายอำเภอแม่สอดตากตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นสถานีวิทยุของนายพุทธิพงศ์กฎธรรมคุณหรือว่าโกติแกนนำคนเสื้อแดงของจังหวัดปทุมธานีนะคะได้ช่วยกันรื้อถอดเสาอากาศของสถานีออกไปแล้วหลังจากเมื่อคืนวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงใส่และทางตำรวจไม่อนุญาตให้จัดตั้งสถานีวิทยุเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบการหากเปิดนั้นก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะทางด้านนายชาติชายเอื้ออังกูลขจรว่าที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคนดังกล่าวก็ระบุนะคะว่าการถอดเสาส่งสัญญาณออกครั้งนี้ไม่ใช่ถอยแต่ว่าในอนาคตนั้นจะกลับมาตั้งสถานีใหม่อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องการย้ายไปตั้งที่จังหวัดเชียงรายก่อนโดยยืนยันว่ากลุ่มแนวร่วมนปช.ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรักความสงบไม่นิยมความรุนแรงค่ะ